็กที่ปรับตัวได้เร็วกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยไม่ยึดติดกับอดีตว่าอดีตเคยเป็นหรือประสบความสำเร็จยังไงมาเพราะโลกข้างหน้ามันเปลี่ยนเร็วถ้าเราเปลี่ยนตัวเองตามไม่ทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็จะเป็นคนที่ล้าหลังแล้วก็ตามคนอื่นไม่ทันอย่างทุกวันนี้เนาะเราต้องการพนักงานที่รักการเรียนรู้พนักงานที่มีคำมั่นสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จพนักงานที่มีความตรงต่อเวลานั่นก็คือความมีระเบียบวินัยพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาพนักงานที่รู้จักฟังคนอื่นพนักงานที่รู้ว่าตัวเองทำงานไปแล้วลูกค้าของตัวเองคือใครพนักงานที่อยากจะเขาเรียกว่าอยู่กับองค์กร อยากจะพัฒนาตัวเองคือเราอยากให้พนักงานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จะสังเกตเห็นว่าการเรียนแบบเดิมอะเราไม่ได้สร้างให้พนักงานเป็นแบบนี้มันตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆทำไมเราลงทุนกับการพัฒนาพนักงานเยอะมากเลยนะปีนึงมันหลายแสนล้านมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประมาณว่าเราสามารถปลูกฝังให้กับเด็กในตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆยังเป็นผ้าผืนสีขาวถ้าเรามี mindset แบบนี้กับเขาตั้งแต่ตอนนั้นพอเขาโตขึ้นมาแล้วสู่ในวัยทำงานเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็มี mindset แบบที่เราต้องการอยากให้พนักงานเป็นตอนนี้เลยFriday ก็เป็นโครงการที่ผมอยากทำขึ้นเพื่ออุทิศเวลาของตัวเองให้กับสังคมครับผมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาผมตั้งใจไว้ว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสผมจะทำงานเพื่ อธุรกิจของตัวผมเองแล้ววันศุกร์เนี่ยครับผมจะอุทิศเวลาเพื่อไปสอนโรงเรียนมหาวิทยาลัยมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวกันที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับในองค์กรของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจารย์ Education Edu Scrum หรือเครื่องมืออื่นๆที่เขาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆอยากจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยเนาะดีกว่าเอาเวลาไปนั่งบ่นซึ่งมันไม่ได้อะไรเอาเวลาเนี้ยมาช่วยกันพัฒนาดีกว่า